สดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Smile Paradise ค่ะและในวันนี้นะคะทุกคนคงเป็นหัวข้อที่คนรอคอยกันมานานมากนั่นก็คือเปิดโต๊ะเครื่องแป้งนะคะครั้งแรกของ Smile นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย Smile จะพาไปดูนะคะว่าในห้อง Smile นั้นมีเครื่องสำอางอะไรบ้างเราจะโฟกัสแต่ของที่ชอบและของที่ใช่ของที่จะซื้อต่อหรือว่าของที่อินที่สุดณตอนนี้นะคะทุกคนงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะเรื่องนะคะสมัยจะบอกว่าอันนี้คือความเรียว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 ลิตี้อย่างที่สุดคือหาได้จัดสิ่งใดไม่พังคือสมัยเพิ่งย้ายห้องนะคะแล้วนี่คือโต๊ะเครื่องแป้งนะปัจจุบันของสมัยนะลกมาสิ่งที่สมัยกำลังอินที่สุดเลยนะตอนนี้สมัยก็มีแยกๆมาให้แล้วนะคะก็คือตัวนี้เลยยูซารินนะคะ PH5 ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นครีมทาตัวนะคะที่สมัยชอบที่สุดนะตอนนี้คือทาแล้วแบบผิวใสขึ้นจริงๆนะคะทุกคนต่อมามาดูกันนะคะตัวนี้จะใช้อยู่ช่วงนี้นะคะอินมากๆอันนี้เป็นของ Beauty Buffet นะเป็นแบบที่มาร์คผิวตัวค่ะอันนี้คือดีมากแล้วก็ราคาไม่แพงนะต่อมาเป็นที่เช็ดหน้าที่ชอบมากที่สุดนะคะคือตัวนี้เลยนะคะ baking powder ของ Etude นะน้ำหอมที่ใช้ที่บ่อยที่สุดแล้วก็ชอบมากคือ Chloe กลิ่นนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นกลิ่นแบบคลาสสิกเลยอ่ะมันจะเป็นกลิ่นกุหลาบนะคะผสมกับน้ำผึ้งนะเวลาที่ดมแล้วอ่ะมันจะแบบหอมมากอ่ะมันจะหอมแบบละมุนละไมนะคะไม่ฉุนเกินไปเวลาที่เราแบบฉีดไปในที่สาธารณะอะไรเงี้ยอันนี้คือโซนที่สมัยใช้ทุกวันทุกคนลองเล็งๆดูแล้วกันว่าสมัยใช้อะไรบ่อยที่สุดนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นโต๊ะเครื่องแป้งของเราซึ่งน่าเกลียดมากน่าเกลียดจริงๆแต่เรานะคะโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่สมัยใช้อยู่บ่อยๆนะแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบอินขนาดนั้นแต่จะบอกว่าสิ่งที่อินนะคะอยู่อีกห้องนึงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าสมัยอินอะไรบ้างเนี่ยอยู่อีกห้องนึงไปดูกันนี่คือเราจะไปห้องนี้นี่เข้าห้องก่อนนะคะแล้วนะคะอีกห้องนึงซึ่งรกมากทุกคนโซนตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่สมัยเลือกมาแล้วนะคะจากที่บ้านไม่ว่าจะเป็นแชมพูทั้งหลายแหล่หรือสิ่งต่างๆนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบน้อยมากนะความจริงมันเยอะแบบเยอะมากๆเลยแต่ว่าไม่ไหวนะคะจะไม่มีที่เดินเอาโอเคเรามาดูกันดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบพวกสมัยจะแยกไว้ว่าอันนี้เป็นเกี่ยวกับผิวพวกกันแดดพวกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบสมัยสต็อกไว้นะคะรอใช้ที่ปัดคิ้วต่างๆนะดูเก็บไม่เป็นระเบียบเลยอะขนตาต่างๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะบอกว่าอินที่สุดนะตอนนี้นี่ค่ะนี่เลยค่ะเอาออกมาค่ะนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรทุกคนคงเห็นแล้วนะคะว่านี่คืออะไรนี่คือจิลสจวตค่ะทุกคนจิลสจวตค่ะและจิลสจวตนะคะเป็นสิ่งที่สมัยไม่กล้าที่จะใช้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแพคเกจจิ้งเขาน่ารักมากดูดิคือตอนนี้เขาส่งมาให้สมัยอ่ะคือสมัยอินมากคือมันรู้สึกว่าสมัยอยากได้มานานแล้วอ่ะแล้วก็แบบเราไม่กล้าใช้อ่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะว่าแบบสีเขาเป็นยังไงมาดูอันแรกกันก่อนเลยนะคะอันนี้คือลิปบอสซัมเวลเวตนะคะตัวแรกเนี่ยสมัยจะบอกเลยว่าเห็นแพคเกจจิ้งเขาไหมคะทุกคนสวยงามมาหลามตามากตัวนี้เป็นลิปบอสซัมเวลเวตนะคะมีทั้งหมด12เฉดด้วยกันซึ่งสีลิมิเต็ดนะคะคือเบอร์11และเบอร์12นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสีลิมิเต็ดของเขานั้นคือสีอะไรเป็นแบบไหนนะคะทุกคนเรามาอยู่ตรงที่มีแสงกันหน่อยดีกว่านะคะเป็นลิมิเต็ดของเขานะคะคือเบอร์12เป็นสีแบบอย่างนี้นะคะทุกคนนี่นะคะมาสวอตกันนี่คือสีที่ได้นะคะเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบออกชมพูแดงๆนิดนึงนะคะอารมณ์เหมือนสีเลือดหมูนะอันนี้เป็นสีลิมิเต็ดของเขาแต่ว่าเดี๋ยวสมาจะลองเลือกมาสัก3สีให้ทุกคนดูนะคะว่าในคอลเลคชันนี้เนี่ยสมาชอบสีไหนมากที่สุดนะสีนี้เป็นสี57นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สมามักจะทาเวลาที่แบบออกจากบ้านในวันแบบธรรมดานะคะจะบอกว่าตรงตัวลิปเนี่ยเขามีแบบนี้ด้วยนะเป็นกระจกขึ้นมาเห็นป่ะน่ารักมากเลยทุกคนสีจะออกแบบชมพูแล้วก็มีคริสตัลหน่อยๆนะเห็นไหมมันก็จะแบบมีความแวววาวอ่ะอันนี้คือสีหนึ่งนะคะที่สมัยชอบมาดูสีต่อไปกันดีกว่า
สีต่อไปนะคะก็จะแบบมีความส้มชมพูขึ้นมานิดนึงเป็นสีแบบนี้นะคะลืมบอกว่ากลิ่นของเขานะคะจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นเฉพาะของจอร์จเลยนะคะคือทุกๆอันเนี่ยจะเป็นกลิ่นแบบนี้หมดเลยนะนี่เลยค่ะทุกคนแบบเป็นแบบออกแดงน้ำตาลแบบนี้นะคะทุกคนจะสังเกตนะคะว่าตัวเนื้อลิปตัวนี้นะคะจะเป็นแบบกึ่งแมตต์กึ่งเจลนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทาไปเนี่ยรับรองว่าติดทนนานตลอดวันแน่นอนแต่เขาจะความรู้สึกของความปากอวบอิ่มขึ้นนิดนึงและลิปตัวนี้นะคะเขาก็ยังมีส่วนผสมของ Rosemary Extract นะคะแล้วก็ Lavender Oil แล้วก็ Avocado Oil นะคะและ3สารสกัดนี้นะคะเขาก็จะช่วยบำรุงริมฝีปากของเรานะคะชุ่มชื้นตลอดวันค่ะต่อมานะคะมาดูตัวที่สมัยชอบมากๆคือเห็นครั้งแรกแล้วก็แบบCheek and Eye Blossom ค่ะตัวนี้เนี่ยแพคเกจจิ้งมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้ค่ะน่ารักมากคือสามารถทาได้ทั้งบนเปลือกตาแล้วก็ทาได้ทั้งบนแก้มนะคะคือแบบดีมากก่อนอื่นเราบอกก่อนเลยนะคะว่าสีลิมิเต็ดของเขาเนี่ยคือเบอร์11แล้วก็เบอร์12นะคะเหมือนกับตัวลิปเลยนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสีที่สมัยชอบมากที่สุดคือสีอะไรเดี๋ยวสมัยจะเลือกทั้งหมด3สีนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นเบอร์12นะคะก็จะออกเป็นสีแบบเขาเรียกว่าไงอะชมพูเนื้อๆหน่อยนะคะสีเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็จะออกเป็นเนื้อๆพื้นๆหน่อยขออนุญาตลองให้ดูบนหน้าเลยสวยมากนี่ค่ะเป็นสีแบบนี้ต่อมานะคะเป็นเบอร์11นะคะก็เป็นสีลิมิเต็ดของเขาเหมือนกันนะคะอันนี้จะออกเป็นสีแบบเมื่อกี้จอกส้มๆใช่ไหมอันนี้จอกชมพูนิดนึงนะคะทุกคนสีจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ลองบริเวณเปลือกตาเพราะว่าเขาทาตาได้ด้วยนะคะวันนี้เราจะเล่นให้ดูเลยว่าจะเป็นยังไงคือเวลาทาไปแล้วอ่ะเขาจะไม่มันเลยนะเขาจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนเนื้อแมตต์นะคะนี่คือสี Limited Edition ของเขานะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าสีที่สมัยชอบแล้วก็เลือกมาเนี่ยมี3สีด้วยกันนะคะมาวันนี้เป็นเบอร์2นะนี่เป็นสีนี้ฉันรู้สึกว่ามันแปลกดีนะคะอันนี้แบบมีการลองใช้ไปบ้างแล้วต่อมานะคะสีต่อไปที่สมัยชอบนะคะคือสีนี้นะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูนมๆหน่อยรู้สึกก็แบบใช้ได้จริงนะคะและอีกสีหนึ่งนะคะที่ชอบก็คือนี่มันจะออกสีม่วงๆนิดนึงเดี๋ยวจะให้สมัยคิดว่าสามารถไล่เช็ดกันได้ด้วยนะคะเรามาลองดูตรงนี้ดีกว่าเวลาทาไปแล้วอยู่บนผิวอะไม่มันเลยนะคะอารมณ์เหมือนขึ้นเหมือนเนื้อของเขามันไม่มีความมันอะเวลาทาแล้วสบายหน้ามากเลยค่ะถือว่าเป็นการทำให้การแต่งหน้าของเรานั้นรวดเร็วขึ้นมากเห็นไหมคะว่าเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยราคาแค่720บาทเท่านั้นนะคะสมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงอย่างเราจะต้องมีเก็บไว้ในคลัง ชอบตัวไหนนะคะก็ไปหาซื้อตามกันได้ง่ายๆเลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอตัวไปนอนก่อนค่ะบ๊ายบายรอไว้เปิดครั้งหน้าเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปที่บ้านเลยให้เห็นเป็นคลังแสงใหญ่ๆเลยนะคะโอเค